สำหรับใครที่ใช้ T1 mini หรือ T2 mini แล้วเข้าลอยเวิร์ดวันนี้ไม่ได้นะคะมันถ้ากดเข้าไปแล้วมันขึ้นหยุดการทำงานเลยแฮส stop working นะคะก็วิธีการคือให้ลบแอปเดิมทิ้งก่อนนะคะกดค้างแล้วลากไปข้างบนเลยค่ะที่มีถังขยะแล้วก็เลือกลบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็น T1 mini หรือ T2 mini เนี่ยเวลาจะโหลดแอปอีกรอบนึงให้เข้าไปที่ตัวหน้าเว็บนะคะเข้า Home Data เลยค่ะแล้วในช่อง URL นะคะพิมพ์คำว่า APKPURE นะคะแล้วก็ .com นะคะโอเคแล้วก็กด Goเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรูปบั้นขยายอยู่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เซิร์ชเลยค่ะแอปที่เราจะโหลดก็คือ Loyword ก็พิมพ์ Loyword LOYVERSE นะคะแล้วกดบั้นขยายโอเคก็อันแรกเลยนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะมันก็จะถามนะคะตอบตกลงพอเสร็จแล้วเนี่ยมาดูตรงมุมนี้นะคะมันจะมีลูกศรลงอย่างเงี้ยคือมันกำลังโหลดอยู่ให้ปาดลงมานะคะเนี่ยค่ะแล้วดูนี้เดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จนะคะพอโหลดเสร็จก็ติ๊กตรงนี้นะคะมันก็จะถามว่าต้องการติดตั้งใช่ไหมก็ตอบติดตั้งนะคะก็จะทำการลงนะคะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเปิดเลยนะคะพอกดเปิดก็จะเข้ามาหน้าแอปได้แล้วนะคะทีนี้ก็เข้าสู่ระบบเลยค่ะใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดของแอคเคาท์ร้านลูกค้าเข้าได้เลยนะคะใครมีร้านก็เลือกร้านถ้าใครมีโพสก็เลือกโพสที่ใช้เลยนะคะก็ถ้าใครใส่พิมพ์ก็ใส่พิมพ์เข้าไปนะคะโอเคก็จะเข้าใช้งานได้ปกตินะคะวิธีการเช็คอีกนิดนึงก็มาที่ตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปที่ตั้งค่านิดนึงแล้วเช็คปรินเตอร์นะคะว่ามันยังปรินต์โอเคอยู่ไหมก็กดทดลองพิมพ์เลยนะคะโอเคก็สามารถใช้งานขายได้ปกติแล้วนะคะ